ับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นจ๋าครับวันนี้มาร่วมงานกับช้างกุ๊บใช่ครับเป็นไงบ้างเดินนิว Experience of Chill ครับวันนี้ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นงานที่ผมได้ไปนั่งล่องเรือใช่ไหมใช่ใช่ผมยังไม่เคยเลยใช่ครับใช่ใช่ไม่เคยล่องเรือเลยเหรอใช่ไหมแบบถ้าจับเจ้าพญาแล้วแบบดินเนอร์อย่างเงี้ยไม่เคยใช่ครับไม่เห็นห้ากับการได้มาร่วมกับทางช้างดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทางช้างมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่ตอนที่ให้ผมไปสนามบุรีรัมย์แล้วใช่ครับผมอ๋อพูดถึงสนามบุรีรัมย์ก็ตอนนี้เริ่มมาแข่งเรื่องแข่งรถยังไม่เชิงครับยังไม่เชิงถ้าเป็นเรามีความสนใจในเรื่องกีฬาแบบนี้ของกีฬาทำเร็วผมมากหลังจากที่ผมไปกระโดดร่มมาผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทำอะไรที่ผมเคยกลัวให้มันกล้าก้าวข้ามผ่านไว้ได้เพราะว่าตอนนั้นคือผมก็ไม่กล้าโดดร่มเพราะมีความกลัวความสูงเนี่ยพอมันกล้าทำแล้วแบบเฮ้ยมอไซค์เราไม่เอาเลยอ่ะแต่พอแบบเราได้โดดร่มมาแล้วเราแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าลองทำเลยมันเป็นเซนทัชสไตล์อยู่เลยคือพอผ่านแล้วเราก็มีความกล้ามากขึ้นใช่จะก็ลองแล้วก็สิ่งที่ทัชใจกว่าที่ทำให้ตอนแรกคือแค่อยากขี่บิ๊กไบค์แต่สิ่งที่ทำให้ทัชใจชัดสิ่งที่ทำให้ทัชใจกว่าคือตอนที่ไปสนามครับแล้วเจอน้องอายุประมาณ10ขวบแล้วเขาเทเข่าลงพื้นได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องโหดมากเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องทำได้แต่มันก็เป็นกีฬาชนิดนึงใช่ครับแต่ที่เขาก็จะมันยุ่งกันมาใช่ครับก็อย่างล่าสุดก็คนไทยก็ได้โมโต GP ขึ้นโพเดียมแต่แล้วเราก็ติดตามอยู่ใช่ครับได้ครับแสดงว่าเราก็ติดตามอยู่กีฬาแข่งรถใช่ครับใช่ครับครับผมจุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรเลยครับเลื่อน IG แล้วก็เห็นรีลอันนึงที่เป็นคนใส่ชุดดำขี่รถสีดำเท่ๆอยากถ่ายวิดีโอแค่นั้นเลยจุดเริ่มต้นแค่นั้นเลยครับแสดงว่าคิดไม่นานใช่ครับพี่ไม่นานตอนนั้นน่ะคือถ่าย Wednesday ครับกับพี่นานิขอพูดชื่อเลยแล้วพี่นานิตอนที่เล่นในโฟแกก็เป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์เป็นมอไซค์แล้วเขาก็เหมือนเขาชอบด้านนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเอิญให้คำแนะนำอะไรเงี้ยครับผมเรื่องราคาเราหนักใจมั้ยตอนนั้นก็จริงๆถามว่าถ้าเป็นสิ่งที่เรารักเราก็สู้นะใช่ใช่ใช่ก็คือแบบว่าพอแต่ไม่ได้หนักมากขนาดแบบเวอร์ครับผมไม่เวอร์ครับไม่เวอร์ปีนได้ทดลองเอาลงสนามบ้างยังลงไปแล้วครับไม่ใช่ฮะดีครับลงไปแล้วใช่ใช่ถ้าเอาตรงๆแล้วล่าสุดก็เพิ่งลงข้างทางเลยจริงใช่จริงเฮ้ยเรากลัวไม่ลงคือเรามีเซฟตี้เราใส่เซฟตี้ทุกอย่างเลยแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถก็แฮนด์หักแค่มีคนถามอยู่ทำไมแฮนด์หักลงข้างทางแล้วอยากปรับตรงไหนไหมล่ะอยากแต่งมันต้องทำขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างแบบล่าสุดพอไปลองขี่สนามมาสายเบรกก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายถักเพราะว่าอันเดิมมันกลัวจะใช้ไม่พออะไรครับใช่นี่ที่บ้านห่วงไม่โอ้จริงๆห่วงมากๆแต่ว่าเหมือนเราอ่ะคือผมก็พยายามอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมาแบบขี่เร็วอะไรนะเราไปขี่ในสนามเรามีเซฟตี้ครบแล้วก็เวลาบางที่ผมไปสนามผมเอาพ่อผมไปด้วยเลยนะให้ป้าไปดูเลยแล้วก็นั่นแหละล้มโชว์ใช่ครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเซฟตี้พร้อมแล้วมีสติเราก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับหาโค้ชมาสอนจริงๆจังๆจริงๆครับเอาเป็นนักแข่งเลยก็อย่างล่าสุดได้ไปเจอนักแข่งใช่ครับผมก็นั่นแหละครับพออยู่เท่ากันก็คุยกันเป็นเพื่อนได้แล้วก็นั่นแหละเขาก็โค้ชผมเต็มที่เลยจริงๆพอเล่นแบบนี้แล้วมันมีฝันกับคิดถึงอยากจริงจังหรือว่าไม่ได้อะไรไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็อยากลองแข่งอยากลองเก็บประสบการณ์ดูว่าการที่เราไปอยู่ในสนามแข่งเป็นยังไงฟีลลิ่งของการที่เราจริงจังกับสายเนี้ยเป็นยังไงแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบใช่ตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้อยู่มันรุ่นอะไรจริงจริงตอนนี้ครับ R6 อยู่ครับ600cc ครับใช่ครับความรู้สึกของการที่แบบได้บิดได้อยู่ในสนามโอ้มันเป็นยังไงมันฟินมากเลยครับมันฟินยังไงอธิบายให้พวกพี่ฟังก่อนมันฟินมากเลยอ่ะมันหน้าไงใช่มันเป็นความเร็วแต่คืออย่างน้อยๆผมจะรู้สึกอย่างนึงว่าเราเซฟตี้ไม่มีใครมาปาดไม่มีใครมีแหละแบบคนที่ขับด้วยกันแต่ไม่มีอะไรที่แบบคือทุกอย่างเราจะสามารถคอนโทรลได้ด้วยสายตาเราด้วยสติเรานึกออกไหมฮะใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับมันไม่เหมือนขับรถเลยนะจริงจริงไปที่ถึงแล้วจะมาลดลงไหนแล้วเริ่มลงไหนที่ใช่แล้วแฟนคลับบอกว่าเนี่ยโอมว่างๆเดี๋ยวเบียดมีลามีรวมพลมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วผมว่าเนี่ยนิทานก่อนนอนเลยอ่ะใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่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 อยากอยู่อยากอยู่เร็วๆนี้ก็คิดอยู่ครับจะเป็นนักแข่งนักหนึ่งเหรอนิดนึงก็ได้ครับเป็นนักแข่งแล้วจะเป็นดาราอยู่ไหมแบบมาเล่นละครไหมอันนี้ขอเป็นงานหลักตอนนี้โอ้แบ่งเวลาในการถ่ายงานก็ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องแบ่งเวลาก็เป็นปัญหาสำหรับผมประมาณนึงเหมือนกันสมมติว่าวันนี้ผมทำงานแล้วพรุ่งนี้ผมว่างผมไปขี่รถนะ
แล้วมันก็ยมมันก็เหนื่อยมันก็โสมแล้วก็นั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะหาวิธีทำไงได้ให้หลับให้หลับเร็วขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มันบาลานซ์ยากจริงๆครับเพราะว่าพอเราหลงไหลไปอ่ะเราเหมือนเราทุ่มทุกอย่างลงไปกับมันเหมือนกันแต่เราไม่ทิ้งงานเราต้องมาทำงานตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือเราชอบทั้งสองอย่างใช่ครับผมแต่ก็เป็นความท้าทายเราดีเพราะว่าจากที่เราแบบเคยมีเวลาว่างชิวๆก็กลายเป็นว่าไม่ชิวแล้วเราต้องเป้าหมายใหม่แล้วใช่มีเป้าหมายใหม่แล้วเราต้องเหมือนแอคทีฟขึ้นครับขอบคุณครับมากครับ